สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพูนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาบอกพิกัดการซื้อหน้า Epic Face แล้วก็หน้า Epic Vampire Face กันค่ะโดยในคลิปนะคะในส่วนที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้า Epic Face ค่ะถ้าทุกคนมองดีๆนะคะตาทั้งสองข้างค่ะเขาก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มองเหล่ขึ้นไปด้านบนด้วยค่ะซึ่งกวนมากๆเลยค่ะส่วนอีกหน้านึงนะคะหน้าอันนี้ค่ะก็จะมีชื่อว่า Epic Vampire Face ค่ะก็จะมีเขี้ยวเป็นแวมไพร์ออกมา2ด้านแบบนี้นะคะซึ่งโดยตามปกตินะคะหน้าทั้งสองหน้าค่ะเขาก็จะเป็นหน้าออฟเซลนะคะโดยในแต่ละหน้านะคะได้ออกมาวางขายที่อวตารช็อปค่ะโดยจะวางขายเพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะในส่วนของหน้า Epic Face นะคะเขาจะวางขายแค่วันเดียวค่ะในวันที่13นะคะเดือนธันวาคมปี2010ค่ะส่วนอีกหน้านึงนะคะหน้า Epic Vampire Face ค่ะทาง Roblox นะคะก็ได้นำมาวางขายที่อวตารช็อปเพียงวันเดียวเหมือนกันค่ะในวันที่10ตุลาคมนะคะปี2014ค่ะโอเคค่ะหลังจากอธิบายเสร็จนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีการรับหน้าทั้งสองหน้าทำยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าแรกกันเลยดีกว่านะคะหน้า Epic Face ค่ะสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะคะมีทั้งหมด2อย่างค่ะอันแรกนะคะจะเป็นแว่นตาแบบนี้ค่ะจะมีชื่อว่า Awesome Shades นะคะส่วนอีกอันค่ะก็จะเป็นปากนะคะจะมีชื่อว่า Awesome Mouth ค่ะพอนำของทั้ง2ชิ้นนะคะมารวบรวมกันค่ะใส่แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยของทั้ง2อย่างนะคะรวมกันค่ะจะมีราคาอยู่ที่165 Robux เท่านั้นเองค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำหน้า Epic Vampire Face กันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะในการทำหน้านี้ค่ะก็จะเป็นแบบเดียวกับ Epic Face เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นเขี้ยวนะคะโดยเขี้ยวนี้นะคะจะมีชื่อว่า Vamp Tooth นะคะก็สำหรับการทำหน้า Epic Vampire Face นะคะหน้านี้นะคะราคาก็จะรวมกันอยู่ที่180 Robux ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนใน Roblox นะคะตอนนี้ก็มีอัซเซสซอรี่อย่างอื่นด้วยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Awesome Vampire Mouth นะคะก็จะเป็นปากแวมไพร์นะคะจะคล้ายๆแบบตะกี้ค่ะแต่วันนี้จะเป็นชิ้นเดียวนะคะโดยราคานะคะก็จะอยู่ที่50 Robux ค่ะสำหรับใครที่ชอบปากแบบนี้มากกว่านะคะก็สามารถเลือกซื้อแบบนี้แทนได้ค่ะส่วนอัซเซสซอรี่อีกชิ้นนะคะที่มีมานานแล้วนะคะก็จะมีชื่อว่า Epic Mask ค่ะอันนี้นะคะเอาไว้ทำเป็นหน้า Epic Face ค่ะซึ่งก็เป็นตัวเลือกอีกทางนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบนี้มากกว่าค่ะก็สำหรับวิธีการซื้อหน้าทั้ง2แบบนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะคะสำหรับเรานะคะเราแนะนำให้ซื้อหน้านี้เก็บไว้ก่อนค่ะสำหรับคนที่ชอบนะคะเนื่องจากทางครีเอเตอร์ค่ะที่เขาได้ทำหน้านี้ออกมาวางขายนะคะก่อนหน้านี้เขาได้ทำเป็นออฟเซลค่ะแต่ในตอนนี้นะคะเขาได้นำกลับมาวางขายอีกครั้งค่ะซึ่งไม่แน่นะคะในอนาคตค่ะทางครีเอเตอร์ค่ะก็อาจจะตั้งค่าให้กลับไปเป็นออฟเซลเหมือนเดิมก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเขาตั้งออฟเซลนะคะเราก็จะไม่สามารถซื้อมันได้ค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาค่ะสำหรับคนที่ไม่สามารถใส่หน้าหลายๆชิ้นได้นะคะลำดับแรกนะคะให้ทุกคนมาที่เว็บนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะอันนี้นะคะให้ทุกคนโหลด BTR ค่ะกดเพิ่มในโครมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มส่วนขยายค่ะพอเพิ่มเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปที่หน้าอวตารค่ะเราสามารถเช็คนะคะว่าเรามีส่วนขยายหรือยังตรงมุมบนขวาตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้ทุกคนเลือกที่ Accessory ค่ะเราก็เลือก Face นะคะทุกอย่างนะคะที่เราซื้อมานะคะจะอยู่ในหน้านี้หมดเลยค่ะแต่ตามปกตินะคะเราสามารถใส่ได้แค่อันเดียวค่ะแต่เมื่อเราโหลด BTR มานะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่ได้หลายอันในเวลาเดียวกันได้เลยค่ะก็สำหรับวิธีการแก้ปัญหานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย